ล่าสุดนั้นกองกำลังยูเครนประกาศนะครับว่าหากทางกองกำลังได้เข้ายึดเมืองคริชิฟกาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของเมืองบักมุตที่มีความสำคัญทางยุทธวิธีและก็เป็นเมืองแนวหน้าที่สำคัญนะครับโดยทางด้านอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพยูเครนโพสต์ข้อความลงบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าคริชิฟกาได้ออกจากรัสเซียและได้รับอิสรภาพแล้วด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็ออกมาแสดงความยินดีทันทีว่าตนอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่ในแนวหน้าตั้งแต่กองพลคูเปียนไปจนถึงฝั่งซ้ายของเขตเคอร์ซอนในภูมิภาคบักมุตไปจนถึงทุกตำแหน่งศูนย์ภาคพื้นดินทางใต้ในยูเครนตนขอขอบคุณที่ทุกคนเข้มแข็งนอกจากนี้ตนอยากจะพูดถึงทหารเป็นพิเศษที่ค่อยๆคืนพื้นที่ยูเครนในภูมิภาคบักมุตกลับมาไม่ว่าจะเป็นกองพลจู่โจมทางอากาศที่80กองพลจู่โจมแยกที่5กองพลที่95และกองพลจู่โจมยูไนเต็ดอิลุสและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคริสทิฟกาทุกคนทำได้ดีมากทั้งนี้เซเลนกี้ยังระบุด้วยว่ายูเครนนั้นกำลังเตรียมโซลูชันการป้องกันใหม่สำหรับประเทศการป้องกันทางอากาศและปืนใหญ่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกอย่างไรก็ตามเซเลนกี้นั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องของการเตรียมการในครั้งนี้ทางด้านอินยาเซฟเลสโฆษกกองทหารยูเครนในภาคตะวันออกกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ว่าการควบคุมคริสทิฟกานั้นเนี่ยสามารถช่วยกองทัพยูเครนล้อมบักมุตซึ่งถูกกองกำลังรัสเซียยึดครองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเอาไว้ตอนนี้เราได้รับพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ในอนาคตจะทำให้เราสามารถดำเนินการรุกต่อไปและปลดปล่อยดินแดนของพวกเราจากผู้ยึดครองได้การยึดเมืองดังกล่าวนี้จะช่วยกองกำลังยูเครนลุกคืบเข้าหากองกำลังรัสเซียได้ง่ายขึ้นและโจมตีด้วยปืนใหญ่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกแถลงการแล้วก็ระบุเขาว่ากองกำลังของยูเครนพยายามทำการโจมตีด้วยโดรนประมาณ12ครั้งได้มุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคต่างๆของรัสเซียแต่การป้องกันทางอากาศของประเทศสามารถป้องกันการโจมตีทั้งหมดได้สำเร็จภูมิภาคไครเมียกลายเป็นภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายมากที่สุดในความพยายามโจมตีโดรนของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งนี้ยูเครนได้เริ่มรุกตั้งแต่เช้าตรู่ของวันเสาร์แต่ว่าโดรนของยูเครนทั้งหมด4ลำถูกสกัดกั้นเหนือคาบสมุทรไว้ได้ขณะที่ในช่วงเย็นกองกำลังยูเครนได้ส่งโดรนมาอีก3ลำภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ทั้งหมดก็ถูกยิงตกเช่นเดียวกันส่วนในช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันอาทิตย์ยูเครนได้ส่งโดรน2ลำพยายามเข้าไปยังกรุงมอสโกในรัสเซียแต่ก็ประสบความล้มเหลวนะคะในการเข้าถึงเมืองหลวงเพราะว่าถูกยิงตกในพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคมอสโกนอกจากนี้เองนะคะภูมิภาคเบโกลอสและโวโลเนสของรัสเซียยังพบเห็นความพยายามโจมตีด้วยโดรนของยูเครนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยค่ะสำหรับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากองกำลังยูเครนพยายามมุ่งเป้าโจมตีด้วยโดรนไปยังภูมิภาคต่างๆรวมถึงเมืองหลวงของรัสเซียหลายครั้งแต่ว่าโดรนเหล่านั้นถูกยิงตกหรือว่าพังลงเสียก่อนค่ะเนื่องจากว่าสัญญาณรบกวนครับในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชาวรัสเซียอย่างพาเวลซารูบินนะครับกรณีที่มีข่าวว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการส่งมอบระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่เรียกกันว่า Army Tactical Missile System หรือว่า ATACMS ซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุดถึง300กิโลเมตรมีเป้าหมายเพื่อหล่อหลวมความคิดเห็นของประชาชนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่ให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนอยู่เบื้องหลังโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับมันจะไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่ายูเครนถูกเลี้ยงดูสำหรับการสู้รบด้วยน้ำมือและซากศพของตนเองเพื่อก่อความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แก่รัสเซียแล้วก็บอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังควบคุมความเป็นศัตรูระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสื่อตะวันตกพากันรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นกำลังเข้าใกล้ในการอนุมัติส่งมอบเนี่ยครับเรื่องของ Army Tactical Missile System หรือว่าระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีแก่ยูเครนอาวุธที่ทางยูเครนนั้นร้องขอมาอย่างยาวนานซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ลังเลที่จะอนุมัติส่งมอบระบบขีปนาวุธดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นไปได้ที่ยูเครนนั้นจะใช้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งอาจจะโหมกระพือความขัดแย้งให้ลุกลามบานปลายก่อนหน้านี้ยูเครนได้รับขีปนาวุธพิสัยไกลจากอังกฤษและก็ฝรั่งเศสอยู่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ามันถูกใช้โจมตีเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในแหลมไครเมียของรัสเซียและภูมิภาคดอนบาสในขณะที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้อนุมัติคำขอในส่วนของระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีแต่ที่ผ่านมานั้นพวกเขารับปากว่าจะช่วยเหลือทางทหารยูเครนไปแล้วเนี่ยกว่า 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นหนึ่งในนั้นรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศยานยนต์ลำเลียงพลหุ้มเกราะและรถถัง M1 อับรามรัสเซียเองก็เตือนตะวันตกหลายๆครั้งนะครับว่าการจัดหาอาวุธแก่ยูเครนโดยระบุว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อยาวนาน
แต่มันจะไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ในท้ายที่สุดครับมากันที่เยนส์โตลเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะคะได้ออกมาเตือนว่าสงครามยูเครนจะไม่มีทางจบลงอย่างทันทีทันใดค่ะเพราะสงครามเกือบทั้งหมดล้วนแต่ลากยาวเกินกว่าที่มีการคาดหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเราเองสำหรับสงครามที่ยาวนานในยูเครนในขณะที่ยูเครนเองก็ยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาพยายามที่จะรุกไล่เข้าสู่ฐานที่มั่นต่างๆของรัสเซียทั้งภาคใต้ทั้งภาคตะวันออกของประเทศสโตเทนเบิร์กเองระบุค่ะว่าเราทุกคนล้วนแต่ปรารถนาให้เกิดสันติภาพอย่างรวดเร็วแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าหากว่าเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและชาวยูเครนหยุดสู้รบประเทศของพวกเขาจะไม่อยู่รอดอีกต่อไปแต่ถ้าปูตินผู้นำรัสเซียและรัสเซียเนี่ยวางอาวุธเราเองนี่แหละจะมีสันติภาพค่ะนอกจากนี้นะคะสโตลเทนเบิร์กเองยังระบุด้วยว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าท้ายที่สุดแล้วยูเครนจะเป็นหนึ่งในนาโต้โดยยูเครนเนี่ยขยับเข้าใกล้นาโต้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่การประชุมสมิธของพันธมิตรทหารเหล่านี้นะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อสงครามนี้จบลงเราจำเป็นต้องรับประกันความมั่นคงของยูเครนไม่เช่นนั้นแล้วประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยได้ค่ะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์สงครามในครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านพลเรือเอกร็อบบาวเออร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารของนาโต้กล่าวนะครับหลังจากที่เขาได้พบปะกับบรรดาผู้บัญชาการทหารของพันธมิตรนาโต้ในกรุงออสโลนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขากำลังเป็นกังวลนั่นก็คือว่านาโต้เองกดดันให้มีการยกระดับการผลิตด้านกลาโหมรองรับอุปสงค์ทางอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนทั้งนี้พันธมิตรไม่ใช่แค่เร่งจัดหาแก่ยูเครนเท่านั้นแต่ยังต้องยกระดับคลังแสงของตนเองหนึ่งในความกังวลหลักของนาโต้ตอนนี้ก็คือปัญหาการขาดแคลนกระสุนขนาด155มิลลิเมตรซึ่งปัจจุบันนั้นบอกว่ายูเครนเนี่ยใช้กระสุนชนิดนี้สูงสุดวันละ 10,000 นัดซึ่งที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางด้านเยสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็เคยออกมาเตือนว่ายูเครนนั้นกำลังผลาญกระสุนต่างๆเนี่ยเร็วกว่าที่ตะวันตกสามารถผลิตได้อย่างมากทางด้านพลเรือเอกร็อบบาวเออร์นั้นเรียกร้องให้ลงทุนในโดยเอกชนเพิ่มเติมด้านกลาโหมเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตเร่งเร้ากองทุนบำนาญและธนาคารต่างๆหยุดตราหน้าว่าการลงทุนด้านกลาโหมนั้นผิดศีลธรรมจริยธรรมนะครับสิ่งที่ทางด้านพลเรือเอกร็อบบาวเออร์นั้นบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือว่ากระสุนต่างๆนั้นมันแพงขึ้นหลายเท่าตัวหลังจากเกิดสถานการณ์สงครามก็เลยกำลังเป็นปัญหาให้ประเทศต่างๆที่ต้องการที่จะสะสมคลังแสงของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศนั้นเนี่ยตอนนี้บอกว่ามันทำได้ยากมากขึ้นต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นครับส่วนฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐก็เตรียมเพิ่มเป้าหมายนะคะผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรให้ได้เดือนละ 100,000 ลูกภายใน2ปีข้างหน้าค่ะวิลลาเพนสเต้ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้ออาวุธกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าสหรัฐมีแผนเพิ่มเป้าหมายการผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรเป็นเดือนละ 100,000 ลูกภายในปี2568ข้อมูลเบื้องต้นของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าศักยภาพการผลิตกระสุนปืนใหญ่รุ่นดังกล่าวอยู่ประมาณ 28,000 ลูกต่อวันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากวันละ 14,000 ลูกเมื่อราว 6-8 เดือนที่แล้วทางนี้ความต้องการกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรที่ผลิตโดยสหรัฐเพิ่มขึ้นแบบพุ่งทะยานนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนโดยแน่นอนว่ารัฐบาลยูเครนเป็นผู้ต้องการมากที่สุดและพันธมิตรของสหรัฐต่างก็สั่งซื้อเพื่อช่วยอุดหนุนให้กองทัพยูเครนมีกระสุนปืนใหญ่เพียงพอสู้รบกับรัสเซียค่ะครับในขณะที่ทางด้านกองทัพโรมาเนียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของนาโต้นั้นก็ออกมาประกาศนะครับโดยทางด้านในส่วนของกอกิตาวาลาสรองประธานเสนาธิการทหารของกองทัพโรมาเนียนั้นออกมาบอกนะครับว่าวันนี้พวกเขาก็พร้อมในการตัดสินใจประจำการทหารราว600นายเสริมแนวป้องกันของเราในพื้นที่ทางตอนเหนือของโดโบรเกียอ้างถึงก็คือแคว้นริมชายฝั่งทางตะวันออกของโรมาเนียซึ่งมีพื้นที่นั้นเนี่ยครับติดกับชายแดนของยูเครนในขณะที่ชายแดนระหว่างยูเครนกับโรมาเนียนั้นเนี่ยครับลากยาวตามแม่น้ำดานูบคำกล่าวของรองประธานเสนาธิการทหารโรมาเนียระบุว่ามีการประจำการระบบเรดาร์ในพื้นที่ดังกล่าวและระบบป้องกันภัยทางอากาศก็ถูกยกระดับสู่สถานะเฝ้าระวังนอกจากนี้โรมาเนียยังได้มีการหารือกับรัฐสมาชิกนาโต้อื่นๆเกี่ยวเนื่องกับการตอบโต้ในสิ่งที่วลาดให้คำจำกัดความว่าเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นจะเปิดฉากรุกรานที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับโรมาเนียพร้อมใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศกับโดรนของรัสเซียนายพลคนนี้ก็บอกว่าพร้อมใช้ทุกแสนยานุภาพทางทหารในการป้องกันอาณาเขตของโรมาเนียแนวทางการตอบโต้แน่ชัดจะขึ้นอยู่กับระดับการคุกคามทางกระทรวงกลาโหมโรมาเนียได้จำกัดการบินเหนือน่านฟ้าแฟ้นโรโบเกียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ใกล้ชายแดนยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา
พวกเขายังแถลงก่อสร้างสถานที่หลบภัยระเบิด2แห่งในพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำดานูบกับเมืองอิสมาอิลเมืองท่าริมแม่น้ำใหญ่ที่สุดของยูเครนในดินแดนดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูบก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางด้านโรมาเนียอ้างว่าพบเศษซากโดรนต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวถ้ามันได้รับการยืนยันว่าเศษซากดังกล่าวเป็นของรัสเซียสถานการณ์จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และจะเข้าองค์ประกอบการละเมิดอธิปไตยและบูรณาการแห่งบูรณภาพแห่งดินแดนของโรมาเนียซึ่งทางด้านโรมาเนียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้ามีโดรนของรัสเซียบินผ่านน่านฟ้าของโรมาเนียโรมาเนียเองก็พร้อมที่จะดำเนินการในการยิงโดรนเหล่านั้นทิ้งครับมาต่อกันที่เรื่องของการแบนธัญพืชของยูเครนนะคะโปแลนด์สโลวาเกียฮังการีเองประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าธัญพืชของยูเครนค่ะหลังจากที่คณะกรรมการยุโรปไม่ขยายหรือว่ายกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนสู่5ชาติในยุโรปตะวันออกที่มีพรมแดนติดกับยูเครนล่าสุด EU ตัดสินใจไม่ขยายคำสั่งแบนซึ่งหมดอายุลงไปเมื่อวันที่15กันยายนหลังจากที่ยูเครนรับปากว่าจะยกระดับคุมเข้มการส่งออกธัญพืชไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะว่าตรงกับช่วงเวลาที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมส่งขายวันนี้คณะกรรมการการค้า EU ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆงดใช้มาตรการฝ่ายเดี่ยวเพื่อสกัดกั้นธัญพืชนำเข้าจากยูเครนแต่ทว่าทั้งโปแลนด์สโลวาเกียและฮังการีตอบโต้ท่าทีของ EU ด้วยการประกาศห้ามนำธัญพืชยูเครนเข้าสู่ตลาดในประเทศทันทีค่ะแต่ก็ยังอนุญาตให้มีการส่งผ่านผลผลิตยูเครนไปยังสถานที่อื่นได้ชาลีลินลี่นักยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอาวุโสจากมาเลสระบุว่าตราบใดที่ยูเครนสามารถรับรองได้ว่าธัญพืชทั้งหมดถูกส่งต่อไปถึงประเทศปลายทางไม่ว่าจะโดยรถบรรทุกหรือว่ารถไฟก็ตามคำสั่งห้ามนำเข้าสู่ตลาดในประเทศของเพื่อนบ้านก็คงไม่มีผลกระทบมากนักต่อศักยภาพในการส่งออกของพวกเขาลิลี่เองยังย้ำด้วยค่ะว่าการปิดกั้นท่าเรือส่งออกสินค้าในทะเลดำเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากกว่าเรื่องของปัญหาธัญพืชยูเครนสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายใน EU เกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่มีต่อเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกแต่ละชาติซึ่งต่างก็มีองค์กรล็อบบี้ยิสต์ด้านการเกษตรที่มีอำนาจต่อรองสูงเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาชื่นชมนะคะกับการตัดสินใจของ EU ที่ไม่ต่ออายุคำสั่งแบนแต่ว่าย้ำว่ายูเครนจะใช้แนวทางตอบโต้แบบสีวิไลหากว่ามีรัฐสมาชิก EU ใดๆฝ่าฝืนกฎค่ะครับในขณะที่ทางด้านเรเซปเทยิปเพอร์โดกันผู้นำของทูเคียก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับตัวเขาเองนั้นอาจจะตัดสินใจในการที่จะนำพาทูเคียแยกออกจากสหภาพยุโรปนะครับหลังจากที่สหภาพยุโรปนั้นกำลังพยายามแยกตัวเนื่องจากว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยในส่วนของรัฐสภายุโรปได้ลงมติรับรองในรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่จัดการกับทูเคียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนเสรีภาพของพลเมืองการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านโดยรายงานดังกล่าวนั้นอ้างถึงข้อกล่าวหาทูเคียว่ามีการข่มเหงชุมชนชาว LGBTQ ข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตกับกรีซและการปฏิเสธที่จะคว่ำบาตรหรือประณามรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนซึ่งยุโรประบุว่าเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในค่านิยมและมาตรฐานระหว่างทูเคียกับสหภาพยุโรปที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็บอกว่าจะมีการระงับการเป็นภาคีของทูเคียกับสหภาพยุโรปไปก่อนจนกว่าปัญหาเหล่านี้และปัญหาอื่นนั้นจะได้รับการแก้ไขแน่นอนครับเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านเรเซปเทยิปเอร์โดกันซึ่งทูเคียนั้นเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี1987และได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สมัครเนี่ยในปี1999ก็คือเรียกว่า30กว่าปีที่พวกเขานั้นเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ยังไม่ได้รับการรับรองนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางด้านทูเคียนั้นหันไปหาทางด้านรัสเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็พอเกิดว่ารัฐสภายุโรปนั้นออกมาประณามทูเคียในการกระทำต่างๆก็เลยทำให้เรเซปเทยิปเพอร์โดกันนั้นอาจจะตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่าการยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปครับพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนหลังจากที่เดินสายนะครับทัวร์รัสเซียโอล่าสุดนั้นเนี่ยเรียกว่าได้เสร็จสิ้นการทัวร์แล้วนะครับได้ของขวัญเป็นเสื้อเกราะด้วยเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง